เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับนะครับจะเป็นสัญญาณเตือนในการที่จะก่อมะเร็งตับได้หรือไม่ได้จริงหรือไม่จริงนะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานภาลัยในแพทย์ชำนาญการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าบรรจุอาหารและความร้อนจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้เช่นกันถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพนั้นแล้วนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อเดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพนั้นๆนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินจำนวน 100,000 บาทเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.65 นะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.94 ต่อปีนะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด7เดือนส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีนะครับซึ่งจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 2.14ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยก็จะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด10เดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นทั้งสองประเภทนี้สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยการฝากเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30กันยายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมวันนี้วันที่9กันยายน2567นะครับนายสุรเชษฐ์ลาภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน Exit Portal แล้วก็ระบบสะสมแต้ม Exit Reward นะครับพร้อมกับมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Exit Portal ที่ว่านี้นะครับรวมถึงระบบสะสมแต้ม Exit Reward ด้วยนะครับโดยแอปพลิเคชัน Exit Portal เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่วนต่างๆ3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่1คือการออกแบบให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเมนูต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับส่วนที่2เป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Easy Pass มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3เป็นระบบการขอความช่วยเหลือหรือว่า SOS แล้วก็ระบบการแจ้งเตือนต่างๆโดยมีการวางจัดวางเมนูใหม่นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเมนูใหม่ที่ว่านี้จะมีทั้งหมด5เมนูด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เมนูที่1คือเมนูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการแสดงยอดเงินคงเหลือการแสดงหมายเลขบัตร Easy Passการเติมเงินที่รองรับกับการเติมเงินทั้งบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตสามารถใช้ได้กับธนาคารทุกธนาคารรวมถึงการเติมเงินแบบหลายครั้งหรือว่าออนดีมานด์หรือว่าการเติมเงินแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้ท็อปอัพ
เมนูการแสดงประวัติการใช้งานและก็การเติมเงินนะครับอันนี้เป็นเมนูที่1หรือว่ารายการที่1รายการที่2เนี่ยนะครับเป็นรายการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่า SOS สามารถเลือกสาเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถเลือกเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับแล้วก็กดโทรศัพท์ Exit Call Center 1543ได้ทันทีเมนูต่อมาหรือว่ารายการต่อมานะครับเป็นเมนูที่3เมนูข่าวสารที่มีการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆแล้วก็เมนูที่4หรือว่ารายการที่4นะครับเป็นบริการด้านต่างๆอย่างเช่น Exit Serviceเช่นรายงานการสภาพการรายงานสภาพการจราจรนะครับการสมัคร Easy Pass Plus Exit Reward แล้วก็ Exit Chatbot เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเมนูที่5เป็นการแจ้งเตือนต่างๆอย่างเช่นการแจ้งอุบัติเหตุการแจ้งเตือนข่าวสารรายการผ่านทางแล้วก็รายการผ่านทางนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเกี่ยวกับยอดการเติมเงินเป็นต้นนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานภารัยนะครับในแพทย์ชำนาญการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเรื่องของไขมันพอกตับจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงการเตือนการเป็นมะเร็งตับหรือไม่อย่างไรนะครับจริงหรือไม่จริงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับมันเกี่ยวกันไหมครับคุณหมอครับไขมันพอกตับกับมะเร็งตับน่าจะนะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดในอนาคตตามมาได้เลยค่ะอ๋อครับครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณหมอครับก็ภาวะไขมันตับขออภัยเดี๋ยวเวลาไปตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะตรวจนี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือไขมันพอกตับหรือไม่นะครับซึ่งหมอก็ได้ให้คำแนะนำมาหลากหลายประการถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ป่วยอะไรนะฮะโรคยอดนิยมที่ไม่ติดต่อเนี่ยโรคไม่ติดต่อยอดนิยมเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าเวลาที่เจอตรวจเจอไขมันปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำยังไงบ้าง1 2 3 4นะครับเพื่อเป็นการให้เราไปดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกยังพยายามจะให้กินยาให้น้อยที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะไปกระทบกับไตก็ไปดูแลตัวเองก่อนเปลี่ยนวิถีตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ไขมันเนี่ยมันลดลงนะครับจะได้ทำให้สามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นมายังไงคุณหมอฮะเอาอย่างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่าเข้าใจว่าคุณหมออยู่ระหว่างการเดินทางเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยคุณฟังครับถ้าจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นภาวะไขมันจะมีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมาแล้วนะครับคุณหมอหนึ่งฤทัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินไม่เป็นไรคุณหมอครับผมถามใหม่แล้วกันว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรระหว่างไขมันพอกตับกับมะเร็งตับเนี่ยคุณหมอคือโดยนิยามนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะไขมันพอกตับเนี่ยโดยทั่วไปมันก็คือภาวะที่ตัวไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกหรือว่าสะสมในเนื้อตับซึ่งถ้าเราปล่อยให้เกิดภาวะเนี้ยนานเข้านานเข้ามันก็จะเกิดทำให้เกิดภาวะการที่เนื้อตับอักเสบมีการตับตายแล้วก็กลายเป็นพังผืดภายในตับจนกลายเป็นโรคตับแข็งได้เลยซึ่งภาวะตับแข็งนี่แหละค่ะที่จะนำไปสู่เป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับได้ขึ้นมาอ๋อเป็นทางเดินของเขาถ้ามาแนวนี้นะฮะใช่เพราะฉะนั้นแต่จริงๆกับเชิญเจอคุณหมอต่อครับเชิญครับเพราะฉะนั้นถ้าจะด้วยคำถามของคุณนะคะที่ถามว่าตัวไขมันพอกตับเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งตับใช่ไหมคำตอบก็ถือว่าน่าจะใช่เลยใช่เลยแล้วมันมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะคุณหมอฮะมีค่ะภาวะมะเร็งตับเนี่ยจริงๆเกิดได้ทั้งจากภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B หรือ C หรือการเกิดภาวะการได้รับสารคาร์บอนท็อกซินเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆแบบนี้ค่ะก็ทำให้เกิดการอักเสบตับอักเสบตับแข็งได้เช่นเดียวกันกับหลากหลายเหตุผลส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับคุณหมอฟังดูแล้วเนี่ยใช่ค่ะเป็นส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมเป็นหลักกับที่มาจากการทานอาหารการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะกับอย่างถ้าเราแยกโรคออกมาเนี่ยไขมันพอกตับปกติแล้วถ้าเกิดไปตรวจเลือดโดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยเขาก็จะตรวจหาตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นคนจะเป็นเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะก็จริงๆส่วนใหญ่ภาวะไขมันพอกตับเนี่ยคนเรามักจะไม่ค่อยให้ความสนใจอาจจะเป
เป็นส่วนหนึ่งว่าในชีวิตประจำวันของเราที่ดำเนินชีวิตประจำวันไปทานอาหารว่าไม่มีการออกกำลังกายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากภาระงานหรือว่าการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวขึ้นมาเลยใช่ค่ะครับแล้วมันจะมีอาการอะไรบ่งบอกไหมครับคุณหมอจริงๆส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันจะไม่มีอาการเลยไม่มีเลยยกเว้นว่าใช่ยกเว้นว่าต่อเนื่องหมายถึงว่าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นจนเกิดภาวะตับอักเสบตับตายจนกระทั่งกลายเป็นภาวะตับแข็งเนี่ยก็จะเริ่มแสดงอาการคล้ายๆกับอาการทั่วๆไปเลยค่ะไม่สเปซิฟิกอย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าคนปกติหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าคนที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยส่วนหนึ่งมักจะมาคู่กับภาวะเมตาบอลิกก็คือเมตาบอลิกดิสออเดอร์พวกภาวะอ้วนลงพุงภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงตามมาใช่ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้มันก็จะไม่ได้จำเพาะเจาะจงไม่ได้มีอาการที่เล้นหนักอะไรแต่พอเป็นอาการที่เข้าสู่ระยะที่เป็นภาวะรุนแรงของภาวะตับแข็งแล้วก็อาจจะมีอาการพวกรู้สึกปวดไม่สบายท้องทางด้านช่องท้องทางด้านขวาบนหรือว่ากลางท้องเนี้ยค่ะหรือน้ำหนักลดผิดปกติโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุขึ้นมาซึ่งพอมีอาการเหล่านี้ก็แน่นอนหลังเราก็จะรีบเดินทางเข้าไปพบแพทย์ละครับเพราะว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นครับครับแพทย์ก็จะตรวจเช็คแล้วว่าเป็นอะไรใช่ค่ะก็จะเริ่มมีการตรวจหาสาเหตุละว่าความผิดปกติเหล่านั้นเกิดจากอะไรครับซึ่งถ้าเจอว่ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมีวิธีการที่จะรักษาได้ไหมครับคุณหมอฮะจริงๆแล้วภาวะไขมันพอกตับเนี่ยค่ะมันมีระยะของตัวโรคนะครับคือไม่ใช่ว่าพอไปตรวจปุ๊บกลายเป็นรักษาไม่ได้หรือว่าไม่สามารถทำได้แล้วไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเขาเรียกว่าปรับการใช้ชีวิตประจำวันกับอาหารการกินอาหารการกินแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ส่วนในเรื่องของมะเร็งตับที่อาจจะขึ้นตามมาจากภาวะไขมันพอกตับเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นถือว่าเป็นภาวะเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีลำดับสูงในคนไทยเลยทั้งอุบัติการแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเลยเราก็ควรที่จะเหมือนกับคัดกรองตัวเองว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงของภาวะมะเร็งตับบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นส่วนเรื่องของการติดเชื้อตับอักเสบบีหรือซีการดื่มการงดดื่มการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานๆว่าการผ่านตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังภาวะไขมันพอกตับที่ยังไม่ก่อให้เกิดอาการแบบนี้ค่ะแต่จะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันการป้องกันที่มันจะเกิดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยไปตรวจร่างกายเลยแล้วก็ปล่อยร่างกายเราแบบให้มันเต็มที่ไปเลยอย่างนี้มันก็ลำบากไหมฮะคุณหมอฮะจริงๆก็เรียกว่าลำบากไม่รู้ตัวมันก็ไม่ถึงขั้นสายจนเกินไปสมมติวันนี้เราได้ฟังรายการนี้แล้ววันรุ่งขึ้นเราไปตรวจสุขภาพเลยว่าเรามีปัญหาอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่าอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราเกิดประกายของการมาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพตัวเองแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ค่ะครับโอ้อย่ารอให้มีอาการฮะคือผมเป็นเพื่อนบางคนเนี่ยไม่เคยไปตรวจร่างกายไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่พอกว่าจะไปหาหมอได้ก็ต้องรอให้มีอาการปรากฏขึ้นมาก่อนจนบางครั้งเนี่ยใช้คำว่าเดินไม่ไหวอ่ะคุณหมอซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมฮะโดยการใช่ค่ะใช่คือนิสัยคนไทยส่วนหนึ่งนะคะคนไทยส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะก็คือจะไม่ค่อยอยากเดินเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆว่าหมอก็เข้าใจว่าจ่ายเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็บางทีก็เหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรทำไมเราต้องไปโรงพยาบาลครับครับถ้าเป็นไปได้เสียเวลาสักปีละหนวันละครั้งปีละหนึ่งวันอย่างเงี้ยเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพเรา
บางทีถ้าสมมติว่าเราเจอโชคดีแจ็คพอตแล้วเจอว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นมะเร็งตับขึ้นมาแต่ถ้าอยู่ในระยะแรกเนี่ยบางทีการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยสามารถหายขาดได้เลยด้วยซ้ำอ๋อครับควรจะนะฮะส่วนมะเร็งนะวันนี้เนี่ยเรามีกระบวนการในการรักษาอยู่แต่ต้องขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยหรือเปล่าครับหมอครับถูกต้องเลยค่ะอย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเจอในระยะแรกเนี่ยจะมีกระบวนการวิธีการรักษาที่สามารถได้ผลถึงขั้นหายขาดได้เลยมันเป็นการผ่าตัดการผ่าตัดตัวเนื้อตับที่เป็นก้อนมะเร็งออกนะคะหรือว่าการซีดทำลายมะเร็งตับการให้ยาเคมีที่เข้าไปอุดตรงเส้นเลือดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงตัวเนื้อนอกของมะเร็งตับโดยตรงครับวิธีการของนี้สามารถให้ผลถึงขั้นการหายขาดได้เลยครับเพราะฉะนั้นป้องกันดีที่สุดนะครับฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยด้วยการไปตรวจซะถูกต้องค่ะครับจะได้เห็นก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะเอาละครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับอยากจะรณรงค์ให้คนไทยทุกๆคนนะคะเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองหมอในฐานะผู้เชี่ยวชาญของทางด้านมะเร็งตับตับอ่อนทางเดินน้ำดีเนี่ยพบเลยว่าโรคมะเร็งตับและทางและท่อน้ำดีเนี่ยมันเป็นโรคที่มีปัจจัยเป็นโรคที่มีอุบัติการแล้วก็การเสียชีวิตติดท็อปฟรีเลยก็คือ1 ใน 3เลยของคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดได้ว่าถ้าการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคมะเร็งคือการป้องกันถ้าเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ก่อนเป็นโอเคเราจะโชคดีมากๆหรือถ้าเราเป็นไปแล้วเราเข้าไปรับการคัดกรองตรวจคัดกรองก่อนพบเจอตั้งแต่ระยะแรกๆโอกาสหายขาดก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานภาไลนะครับในแพทย์ชำนาญการสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับจะเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งตับไหมเป็นครับแต่ว่ามันมีสาเหตุอื่นจากอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นสาเหตุที่คาดว่าจะเกี่ยวพันกันเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มีวงเงินสินเชื่อจำนวน 100,000 บาทเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 1.50 ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าศรีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอดพี่แดงที่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังสัพเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒน์วัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทาง FM 92.5 MHz วิธีลดการ